ดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายงานข่าวของเรานะคะจากห้องข่าวสีขาวสวยงามแล้วก็บรรยากาศคริสต์มาสมากเลยMerry Christmas นะคะทุกท่านใช่วันนี้เราก็มาในธีมแบบ Christmas Eve นะครับนี่สีแดงสีเขียวแบบนี้เลยนะครับได้รับอัปเดตข่าวบันเทิงกันกับ Room Service New นั่นเองถูกต้องนะคะไปดูกันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างกับ Headline ค่ะครับใหม่ดาวิกาเคลียร์ดราม่าขอบคุณ GTS แต่ลืมช่อง7จนกลายเป็นนางเอกลืมตัวมิ้นท์ชลิดาอยู่ในฐานะน่าสงสารอาจถูกม้ามืดเสียบละครคริสมาร์ตินถูกช่างภาพฟ้องในข้อหาจงใจขับรถพุ่งชนตามกันได้นะคะมากันที่ข่าวแรกค่ะอย่างที่ทราบการโทรทัศน์เนี่ยนะคะสมัยก่อนก็จะเป็นขาวดำใช่ไหมตอนนี้ก็เป็นจอสีแล้วก็กำลังก้าวเข้าสู่ระบบดิจิตอลนะคะเพราะฉะนั้นกสทช.ค่ะจึงจัดงานรำลึก60ปีโทรทัศน์ไทยนะคะจากทีวีขาวดำสู่ระบบทีวีดิจิตอลสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ได้จัดสัมมนาเชิงวิชาการ60ปีโทรทัศน์ไทยจากแอนาล็อกสู่ดิจิตอลเพื่อรำลึกถึงจุดเริ่มต้นของโทรทัศน์ไทยตั้งแต่ปี2498ในยุคที่เป็นจอขาวดำจนมาถึงปัจจุบันที่เข้าสู่ยุคดิจิตอลทีวีโดยพันเอกณัฐีสุกลรัตน์นะครับประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือกสทนะครับได้บอกในงานว่าไทยถือเป็นประเทศที่มีความคืบหน้าในการเปลี่ยนผ่านจากอนาล็อกสู่ดิจิตอลมากที่สุดครับเพราะว่าการเริ่มต้นระบบดิจิตอลมาถึงปัจจุบันใช้เวลาประมาณ1ปีมีการรับชมได้ทั่วถึง180แล้วและคาดว่าในเดือนมิถุนายน2559จะสามารถครอบคลุมพื้นที่ได้ถึง90%ครับที่ได้เผยแพร่สัญญาณโทรทัศน์ให้ประชาชนรับชมนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่สำคัญต้องเรียนกับทุกท่านว่าประเทศไทยน่าที่จะเป็นประเทศที่มีความคืบหน้าที่สุดในแง่ของการเปลี่ยนผ่านจากอนาล็อกไปสู่ดิจิตอลจนกระทั่งในปีหน้าเนี่ยทาง DVB World เองนะครับเขาก็ต้องการที่จะมาจัดงาน DVB Asia ที่ประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยนี่ต้องถือว่าเป็นต้นแบบประเทศหนึ่งในการที่เปลี่ยนผ่านจากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลได้อย่างรวดเร็วนะครับการแข่งขันจะทำให้กิจการนี้เจริญเติบโตไปในวันข้างหน้านะครับและเราจะเป็นเจ้าของคอนเทนต์